ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดเรามาเริ่มต้นเรียนรู้พระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่281จัตตาริสูตรในจัตตาริสูตรนั้นเป็นพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ยืนหยัดยืนยันว่าสิ่งที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้ท่านก็เริ่มตั้งแต่ด้านรูปธรรมที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้หรือเป็นแก่นแกนที่สำคัญต่อชีวิตนั้นคืออะไรเราเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจชัดเราก็จะได้ยืนหยัดยืนยันในสิ่งที่ทรงคุณค่าอันนั้นและตัวใดจะเป็นตัวเสริมอะไรจะเป็นตัวหลักอะไรจะเป็นตัวเสริมของชีวิตนะไม่เช่นนั้นชีวิตก็จะหลงทางนะทุกวันนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้อาจารย์ยังสนทนากับพี่น้องเราว่าทุกวันนี้นี่นะปัญหาทั้งหลายทำไมคนใช้เงินเยอะทำไมคนเป็นทาสเงินเยอะจังทำไมคนต้องขึ้นกับเงินไม่มีเงินอยู่กันไม่ได้เลยลำบากกันมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะทำไมคนถึงต้องไปแขวนชีวิตไว้กับเงินซึ่งทำให้คนที่ขี้โกงเงินไปได้มากๆเนี่ยสามารถครอบงำคนอื่นๆได้ถ้าชีวิตต้องไปแขวนไว้กับเงินเป็นหลักเลยนี่นะโดยไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จะอาศัยที่ดีกว่าเงินมีค่ากว่าเงินนั้นคนที่มีเงินมากจะมีอำนาจที่สุดตอนนี้ปัญหาก็คือปัญหาของสังคมคือตอนนี้คนมีเงินมากมีอำนาจที่สุดไม่ว่าจะมีเงินมากด้วยวิธีการใดโดยเฉพาะมีวิธีเดียวที่จะมีเงินมากได้มากกว่าคนอื่นเขาก็คือทุจริตคือขี้โกงได้มากเท่าไหร่ก็มีเงินมากเท่านั้นมีพรรคพวกมีองค์ประกอบของตัวเองขี้โกงได้มากเท่าไหร่ก็จะมีเงินมากเท่านั้นและขี้โกงโดยไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายไม่ต้องรับโทษทางกฎสังคมเนี่ยก็ยิ่งจะได้เงินมากเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นพอได้เงินมากก็เอาเงินที่มากนี่อาละวาดตอนนี้แม้แต่ในประเทศไทยของเราที่ปัญหาทุกวันนี้ก็คือว่านะพวกที่ขี้โกงไปแล้วมีเงินมากๆนี่แหละใช้เงินในการทำชั่วต่อตอนนี้ข่มเหงคนทำชั่วต่อแล้วคนก็ต้องไปขึ้นกับอำนาจเงินนี่คือปัญหามันอยู่ตอนนี้คือคนไปขึ้นกับอำนาจเงินเพราะคนอ่อนแอคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนหนึ่งที่ร่วมมือกับคนชั่วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่าเงินอะไรมันสำคัญกว่าเงินนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจะไม่มีประโยชน์นะแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งอะไรที่สำคัญกว่าเงินถ้าเราอยู่ในจุดที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งที่สำคัญกว่าเงินได้แล้วอยู่รอดได้โดยแม้ไม่ต้องมีเงินอย่างนี้เป็นต้นเราจะเข้มแข็งสูงสุดเลยหรือถ้าเราจะต้องมีเงินเราก็สามารถมีได้เพราะเรามีปัญญาเราอยู่เหนือเงินเรามีปัญญาเราอยู่เหนือเงินจะมีเงินก็มีได้เพื่อจะใช้ประโยชน์ในแง่เชิงต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นในแง่ใดก็แล้วแต่ก็ใช้เป็นไม่ใช่ใช้ไม่เป็นเราไม่ได้โง่ที่จะไม่ใช้เงินหรือใช้เงินไม่เป็นแต่เราฉลาดที่ไม่มีเงินก็อยู่ได้มีเงินก็อยู่ได้ไม่มีเงินก็เข้มแข็งพอที่จะอยู่ได้มีเงินก็ใช้เงินทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ใช่ไหมนี่เรามีทั้งสองส่วนอันนี้แหละจะทำให้เรานั้นไม่ตกเป็นทาสของเงินโดยเฉพาะคนที่มีเงินมากไม่ตกเป็นทาสของคนที่มีเงินมากคนที่มีเงินมากนั้นเอาเงินมาฟาดหัวเราไม่ได้เอาเงินมาล่อให้เราเป็นทาสเขาไม่ได้ทำชั่วตามเขาจะมาล่อให้เราทำชั่วตามเขาไม่ได้จะมาล่อให้เราเป็นทาสเขาไม่ได้เพราะเราเป็นคนเหนือเงินคนเหนือเงินก็คือมีไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีก็อยู่ได้มีก็อยู่ได้ก็ทำประโยชน์ได้ไม่มีปัญหานะแต่คนที่เป็นทาสเงินเนี่ยเขาไม่เข้มแข็งเขาไม่รู้ว่าความสำคัญความจำเป็นของชีวิตนั้นอะไรที่มีค่ามากกว่าเงินอะไรที่มีค่ามากกว่าเงินเขาไม่รู้เมื่อทิฏฐิเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยต้องไปยอมคนมีเงินมากไม่งั้นคนมีเงินมากไม่ช่วยก็ทำอะไรไม่ได้
คนมีเงินมากไม่ช่วยทำอะไรไม่ได้คนมีเงินมากไม่ช่วยทำอะไรไม่ได้มันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะกลายเป็นคนนั้นต้องไปสู่ฮกอำนาจเงินไปเป็นทาสอำนาจเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้าใจผิดอย่างนั้นจึงมีคนขี้โกงจึงมีคนขี้โกงคนทุจริตคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพื่อจะกอบโกยเงินไปมากๆเพื่อจะได้เอาคนอื่นเป็นทาสได้อยู่เหนือคนอื่นครอบงำคนอื่นได้เอาคนอื่นเป็นทาสได้นะก็มีคนที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าถ้าฉันมีเงินมากนะฉันโกงได้มากๆสักอย่างเนี่ยยังไงกฎหมายก็ทำอะไรฉันไม่ได้เพราะท่านก็เพราะว่าอะไรเพราะฉันก็ซื้อไอ้พวกที่ใช้กฎหมายซะเลยใช่ไหมกฎหมายก็ทำอะไรฉันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเขามีความคิดอย่างนี้นะเขาเชื่อว่าเงินคือพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดฉันจะทำชั่วขนาดไหนก็ได้ขอฉันมีเงินเยอะๆโกงประเทศโกงเข้าไปโกงเท่าไหร่ฉันก็มีเงินนี่แหละที่จะไปซื้อไปจัดการกับนะพวกที่นะใช้กฎหมายก็ทำอะไรฉันไม่ได้เหมือนกับที่เขากำลังทำระบอบทักษิณกำลังทำอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมนี่คือระบอบทักษิณกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็คือเขาพยายามโกงเงินโกยเงินให้มากๆแล้วรวบรวมคนที่มีเงินมากๆนะโดยวิธีการส่วนใหญ่ก็ทุจริตด้วยกันใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจราชการใช้องค์ประกอบต่างๆอำนาจนายทุนใช้อำนาจราชการเนี่ยอำนาจการเมืองอำนาจราชการอำนาจนายทุนเนี่ยนะรวมกันตอนนี้เกิดการรวมหัวกันแล้วตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้คือนักการเมืองนักการเมืองชั่วข้าราชการชั่วนายทุนชั่วรวมพลังกันเรียบร้อยแล้วรวมพลังกันเพื่อที่จะดูดเงินเข้าไปให้ได้มากที่สุดแล้วใช้อำนาจทั้งหมดนั้นนะข่มเหงคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นสามารถทำชั่วได้กอบโกยเงินได้ทำชั่วได้สั่งการคนต่างๆได้ครอบงำคนไปทั่วเลยโดยที่ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายจะทำชั่วทำผิดกฎหมายแบบใดก็ไม่ต้องรับผิดอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเขากำลังใช้อำนาจอันนี้อยู่นะแล้วคนในโลกคนในสังคมเนี่ยถ้าเราไม่มีวิธีสู้เราไม่รู้ไม่มีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญารู้ว่าแล้วเราจะชนะคนเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะอยู่เหนือคนเหล่านี้ได้อย่างไรหรือจะควบคุมคนเหล่านี้ได้อย่างไรหรือเราจะกอบกู้ประเทศชาติเราจะพาประชาชนหลุดพ้นจากอำนาจอันนี้ได้อย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่มีวิธีการยังไงก็สู้ไม่ได้ถ้าไม่มีวิธีการที่ถูกต้องแต่พระพุทธเจ้านั้นรู้วิธีการที่ถูกต้องว่าจะพาคนฝ่าออกมาจากตรงนี้ได้ยังไงนะจะฝ่าออกมาได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาฝ่าออกมาไม่ได้นะออกมาไม่ได้เลยคิดไม่ออกเลยเพราะยังไงจะไปหาเงินแข่งเขาก็ไม่สู้เขาอยู่แล้วใช่ไหมจะไปหาเงินแข่งเขาก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเอ้าแล้วทำยังไงจะพาตัวเองรอดแล้วก็จะกำจัดอำนาจชั่วของเขาได้หรือดีที่สุดจนสามารถทำให้เขาหยุดสิ่งที่ชั่วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคนดีได้เลยยิ่งดีเลยถ้าเปลี่ยนได้ชาตินี้ต่อให้เปลี่ยนไม่ได้ชาตินี้ก็เปลี่ยนชาติต่อๆไปก็ได้เราต้องเปลี่ยนเขาให้เป็นคนดีอ่ะไม่งั้นก็ตกเป็นทาสอยู่อย่างเนี้ยนะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงทางรอดมันจะอยู่ที่ไหนเราถึงจะตีแหกฝาวงล้อมของทาสเงินทาสอำนาจตอนนี้โหอำนาจการเมืองอำนาจราชการอำนาจนายทุนนี่ใหญ่ครับฟ้าเลยตอนนี้ใหญ่ครับฟ้าเลยไม่น่าเชื่อนะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีวิชาที่อยู่เหนืออำนาจเหล่านั้นได้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาที่อยู่เหนืออำนาจเหล่านั้นได้และสามารถที่จะจัดการกับอำนาจเหล่านั้นได้และสุดท้ายก็พาอำนาจเหล่านั้นน่ะกลายเป็นพลังดีในที่สุดนะไม่ใช่ว่าทำลายเขาแบบปี้ป่นแบบเขากลับใจเป็นคนดีไม่ได้แต่ถึงที่สุดแล้วท่านอยู่เหนืออำนาจเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะพาอำนาจเหล่านั้นนั้นกลับใจในที่สุดนะคือทำลายอำนาจนั้นก่อนอำนาจชั่วที่จะไปทำชั่วแล้วก็ให้กลับใจมาเป็นคนดีได้